และเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาก็คือองซานซูจีได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมาใหม่10ท่านนะคะประกอบด้วยคนต่างชาติ5คนและคนเมียนมา5คนเพื่อให้สืบค้นข้อมูลทำงานร่วมกันว่าจะเดินหน้าตามข้อเสนอของคณะกรรม,มาการที่นำโดยท่านโคฟี่อันนันอย่างไรสำหรับคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาทั้ง5ท่านนําโดยดรสุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาท่านอื่นๆมีเออร์บ้านอาร์ลินเป็นสอสของสวีเดนบิ l ริชาร์ดสันอดีตที่ปรึกษาในยุคประธานาธิบดีบิ Clinton ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาได้ให้ออกจากคณะที่ปรึกษาไปแล้วนะคะหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นในในช่วงที่ไปศึกษาพื้นที่ที่รัฐยะไข่หลอดดาซี่เป็นคนทำงาน จากสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งดูเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองและลาฟเมเยอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากแอฟริกานะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ส่งคุณวุฒิในเรื่องของการทำงานระหว่างประเทศและการสร้างความปรองดอง